สูงอ้ามันกัดบอเคสนี่นะคือนี่นะปากัดสวัสดีครับพบกับผมบอเคสติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องเราจะมาหาอยู่หากินอีกแล้วน้องนี่เขาไม่ได้มานานเลยเนาะแม่นจ้ะมีแพพร้อมรอบนี่น้ำพัดมาบ่หรือแนวใดดิไม่ได้มานานอีกแล้วจ้ะเพราะข้างบนมันเป็นฝายใหญ่อันนี้เป็นฝายกั้นน้ำเนาะน้ำคลองธรรมชาติจ้ะมาแต่ละเทือกอุ้ยปลานิลปลาตะเพียนใหญ่ไปเลยบนนี้ค่ะไม่ได้มานานเลยอีหลีเลยคือน้ำนิ่งพากันเลาะหาเฮ็ดพี่น้องเจอดอกนึงมือเศร้านี่บดมือบ่เจอจักดอกบ่คิงก็เลยว่าบ่เจออะไรหาปลาเถอะมันลอยมันลักออกมันไม่ได้แบบออกจ้ะไม่รู้มันอีท่าใดดอกเดียวฮะเอ๊ะออกมาจังได๋ดอกเดียวนะมาลุ้นกันจ้ะบัดนี้อู้ยคุณบอกเคมันขึ้นข้างแพเลยนี่มันบอนตะเพียนพี่น้องอยู่นี่ค่ะตะเพียนใหญ่ยักษ์หลายอยู่นี่ค่ะบ่ก็บ่ได้กว้างเนาะแม่นแท้ต้องเนาะพ่อน้องเจ้านายกับหลานอีกผู้นึงยอดขวัญทํามานําซอยกันนี่โอ้ยแต่ว่าทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านหมดแล้วโอเคลุยผู้เดียวก็ได้นะไม่ใส่ก็แพมาสติ๊กบ่ย่าไอ้ย่าสิได้ขี้แพมึงดูมันสิรับน้ำหนักสติ๊กได้อยู่บ่จมปอดได้เลยบ่เคียนไปเอาแพกับพี่น้องเอามาเอามาน้ำไอ้อย่างสุแปงล่างพี่สีไปถ่ายพี่น้องนี้ในน้ำให้พี่น้องเบิ่งได้บัดนี้บ่ซั่นเราไปบ่ได้เด้แต่ก็บ่ใหญ่พี่น้องบ่ก็บ่ได้ลึกพร้อมจ้ะมากูเถื่อกันนี่แหละแต่ขี้ตมพี่น้องเอ้ยเพียงหัวเข่านี่ข้างล่างฮะน้ำจะตื้นแต่เพลสั่นลดน้ำพัดมาจากข้างบนเนาะตอนน้ำในหลายมันสิลดลงมาดีกันบัดนี้เราติ๊กลองขึ้นเลยพี่น้องแพมันจมติ๊กเลยบ่ได้ไปนำบอกเพียนซ้ำถ่ายพี่น้องเบิ่งอยู่แคมบ่อนี่แล้วจ้ะบอกเพียนสิไปหวานช่วงน้ำตูนผู้เผือปลามันไปเลาะเล่นแถวนั้นโอเคไปยืนตรงปูนฝั่งปูนแล้วพี่น้องเจาะบ่อนบัดนี้เจาะบ่อนหรือปลาขึ้นมาหายใจเนาะพอเห็นมันขึ้นมาหายใจหรือก็ใส่เลยแบบนั้นหวานใส่เลยจ้ะก่อนหน้าสติ๊กถือกล้องอยู่คนเดียวตั้งนานก็ขึ้นสักทีถ้าเบิ่งเด้อแบบมันขึ้นแล้วสติ๊กเป็นจังหวะที่สติ๊กปิดกล้องก่อนแบบนี้มันนานเกินไปถ่ายบ่ทันในตอนบอกเคียนหวานหวานเฮทอดเฮฝนตกพี่น้องอย่าแห้งเด้อเอาเด้อผมไปถอยหลังใส่พี่น้องคุณหรอปึ๊บถอยหลังแล่นเลยทันบ่เนาะปลามันบ่อนอยู่พี่น้องเห็นบ่มันอยู่ไกลฝั่งแห้งจะพยายามบ่ถึงถอยหลังแล่นเสียเลยฮะมานบ่เนาะทางปลาพักทางปลาลงมาเต็มเลยว้ายทางปลาเต็มเลยติบ่เห็นปดแห่กับพี่น้องเสียเลยติดแต่ง่าทางปลาแหละจ้ะปะเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงนึงจะน้ำหลายอีหลีช่วงที่สติ๊กพาพี่น้องไปยกยอหันเลยจ้ะมันสิพัดคิดว่าแพนี่ก็ยังลงมานำได้พี่น้องมันจะมาช่องหันเลยเอาพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อเนาะจ้ะให้บอกเคนปุ๊ดแห่ก่อนหุยไม่น่าเชื่อ
โอเคนี่คนหวานตัวนี่ปิดกล้องแป๊บเดียวเองใช่ป่าวบอกเคนว่ามันมีทางปามบอกสาวเฮขึ้นนี่นี่พี่น้องรุดแล้วเอามันก็รุดน่ะมันรอดตาเหโอ้ยตาเหห่างโพดป้ายังรุดค่ะอ๋อปลาข้อดำหัวเล็มแหลมมาพี่น้องเหลือตัวนึงเหลือปลาตองบ่ฮะปลาตองโอ้ยเสียดายฝนก็มาบัดนี้เอาๆพี่น้องรุ่นบาทต่อไปเนาะฝนตกพี่น้องกระติกมันลบอยู่ใต้ต้นปาล์มจ้ะทางปาล์มสานกันอยู่ฝนบ่ถึกจ้ะบ่เคนหวานอยู่ผู้เดียวขึ้นเปลี่ยนแห่แล้วแห่น้อยบัดนี้ตาทีเมื่อกี้ตาห่างจ้ะเอาแต่ตัวใหญ่ๆไปเลยแต่เมื่อกี้ชาวติ๊กเนียมก็บ่ได้น้อยนะแต่ตาแห่หันตัวใหญ่อีหลีจังสิอยู่บ่เห็นน้ำเนาะพี่น้องไกลโพดมีปลาละเอิ้นเด้อถ้าจะไปถ่ายอย่างพูดสัตว์ติก็ต้องไปยืนบนสะพานจ้ะกดฝนบัดนี้นี่บ่น้อได้พอได้แล้วแรงอีจะรอยังบ่ได้เอ็ดกินเด้อพี่น้องเด้อสิรอสิปูมค่ะเพราะสัตว์ติว่าสัตว์ติสิเอาไว้หาหน่อไม้มาแกงใส่หาแนวมาแกงใส่จ้ะมันจังแซ่บเดี๋ยวบอกเคียนพี่น้องไปไม้บังมันหวานยากหน่อยจังหน่อยมุมหวานเป็นพุ่มเดี๋ยวปลามันเข้าไปรีในหั่นบอกเคียนว่าฝนก็ฮับเลยลิ้นเลยแม่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 อยู่มันมีตะกิ่งไหมบอกแช่เฮาซะบ่เฮามื้อนี้เนาะมันยังฮันน่าดี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 บอกเคนทันแน่ทันแน่โออีจนตัวฮันแหละไม่แน่บ่มันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่าฮะเอาปลามาไว้ก่อนปลาข้อจ้ะพี่น้องเด็กเห็นแต่หัวพากันย้ายที่เลยพี่น้องเด็กปลานี่เด้อพี่น้องบ้านพี่น้องเอิ้นปลาหยังโอเคนอกจังหญ้าด้วยนี่บ้านสติเอิ้นปลาอีจนพี่น้องนี่ดิช่อนนั่นเลยเนาะพี่น้องก็ใต้เอิ้นช่อนหยังนะช่อนช่อนขาวช่อนดำหัวมันแหลมๆพี่น้องมันตัวมันเป็นลายๆจุดๆฮะก็ได้ปลากาปลาขาวปลาตองทางสิย้ายที่แล้วพี่น้องอยู่นี่มันบ่หันปานใดละมันกว้างมันกว้างโพดบ่เคดว่ะไปไปรุ่นไม้ใหม่กันจ้ะว่าสิมีปลาเฮาอยู่บ่หายบ่ทันเมื่อกี้เธอติ๊กย่างไปทางกูบ่เคนว่าเจอฝูงปลาไม้บนว่าพี่น้องทางเมืองแล้วก็สิอาศัยร่างตูนําจ้ะโอเคย่างไปเลาะบึงปลาเด้ได้อยู่อุ้ยจับกลับมาดีๆที่แล้วบอลรถจอดที่แล้ว ขออภัยพี่น้องหายน้ำกบทันเลาะบึงก่อนเพราะน้ำมันใสจ้ะอาศัยว่า
น้ำใสแล้วเฮากะเห็นตัวปลาเอาเพียนลงไปเห็นใสเลยล่างตัวบนนี้แต่ก็เมื่อพี่น้องพี่ผีบ่อนใส่ปลาฮะอุ้มมาพี่อุ้มมาพี่เป็นไรอ่ะปากกาถ้าฝูงอ้ามันกัดโอเคนี่นะคือนี่นะปากกาเดี๋ยวถ่ายรูปไว้ต่อเอาลุดแล้วนี่นะไม่กัดไข่โอ้สำคัญกับช่อนตัวนี้เลยขู่แล้วได้ขู่แล้วมันบวกคือกันเลยนะคือกันช่อนอันนี้ค่ะเป็นแบบนี้อันนี้เขาเรียกปลาเลยปลากระสงบะปลากลางแต่มันกระแสภายในก็ปลาช่อนเลยนะแค่ติ๊กมือข้างจับมือเลยดีนะจ๊ะตัวเท่ากันเลยในเกงแล้วแบบนี้ระวังมาเป็นฝูงเพราะว่าเบาเคียนแบบทันประกาศหรือบอกมาเป็นฝูงนี่เป็นเล่นจิ้วอยู่มี3ตัวประกาศดีดีเดี๋ยวผมเพชรติ๊กจะพาเอาไปเก่งใส่อีเจโร่โอ้โหน่าอยากหาว่าซื้อบวบมาใส่แกงใส่อีเจโร่มือชาวพาพี่น้องแกงเพราะว่าพี่เราจิปุ่มยังไม่ได้ทำเมนูจ้ะยังแช่ตัวเย็นไว้อยู่เดี๋ยวมือใหม่จะไปคุดอีกเอามาทอดมือนี่บ่พอทอด ถ้าสิทอดต้องรุ่นร้อยโตขึ้นน่ะกินในอิ่มๆไปเลยน้ำใสก็เดี๋ยวไปเดินหากันต่อไปเดินหาพี่น้องมันมาเป็นฝูงจะน้ำใสแนมเห็นโตปลาเลยล่างโตกันเด้อบ่เพียนล่างโตละเมือพี่น้องบ่ได้เพิ่มจะปลาน้ำใสย่างขึ้นมาแล้วกะบอกเพียงก็เลยว่าป้ายเมื่อซะเลยขึ้นมาล่างโตด้วยจ้ะมาจากบ่อนที่เฮาหวานกันเมื่อกี้นี่มาล่างโตข้างบนมาเบิ่งปลาเข็มหรือปลาทดทงแต่มันบ่มีจ้ะนี่เราก็ได้อยู่นี่ไงได้ปลาข้อ2โตปลากะ4โตปลาตองปลาขาวโอ้พอแกงอยู่จ้ะเดี๋ยวมื้ออื่นสติ๊กสิพาพี่น้องทำเมนูด้วยจ้ะมื้อนี้หันญาติลูกๆทำเมนูรอแล้วจ้ะยำแรงนี่ค่ะเมนูที่เฮาหายำแรงมื้อนี้เฮาจะเอาไปทำเมนูมื้อเช้านะบ่าวเกณฑ์เนาะครับผมอ่ะล้างตัวให้เรียบร้อยก่ะกลับบ้านจ้าพี่น้องขับรถกายเห็นหมักตะครบซุกเบรกเอียดเลยเก็บหมักตะครบมื้อให้น้องอันดานางชอบมากบัด2คนเลยแหละทั้งน้องอันดาน้องอิ๋วนี่บ่าวเกณฑ์นี่ตาคบตาคบบ่แม่นบ่ตาคบหรือตาคบเอาดีๆนี่เต็มเลยนี่บ่เคนงานที่บ่เคนดึงลงมาฮะนะมันมีประโยชน์ได้นี่เป็นยาเสียงปลาบ้อนปั้วหลุดไปดูจ้ะพุ่นมีอยู่ตั้งหลายมีอีกต้นนึงจ้ะพุ่นเก็บหมักตะครบมือฝากน้องอันดานำนี่ดิเบรกรถหัวทิ่มเลยเห็นของกินที่ลูกชอบหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่นะพี่น้องเนาะเป็นคือกันอยู่บอกไปอู้ต้นนี้ก็ยังอยู่เดี๋ยวค่อยมาเล็มเอาต้นผูกก่อนระวังตกน้ำเด้อขยะดอกเนาะเปียกแล้วมาอีกต้นนึงแล้วพี่น้องเก็บเอาละเมื่อกี้นี่ได้หลายอยู่จ้ะเก็บปักตะครบมือให้น้องอันดาแบบนี้เดี๋ยวมือเช้ามาทำเมนูกินกันเนาะจ้าปลาที่เฮาหากันมามื้อนี้เนาะขอโตเก็บปักตะครบก่อนเด้อจ้าสวัสดีครับสวัสดียามเช้ามาแล้วก็ทำเมนูแซ่บๆอย่างนี้หนึ่งกินที่เราหามาเมื่อวานก็เ
็จะเป็นปลาน้ำเดือดเลยพี่น้องเอาลงไปเลยก่อนหน้ามีตะไคร้พริกแล้วก็น้ำปลาจ้าปลาแล้วก็เมงจิกุงจิล่อจิโปมนี่ที่เราหามาเมื่อวานมื้อนี้สติจะเอามาแกงแล้วก็เห็ดดอกเดียวเห็ดดอกเดียวอู้แต่มันดอกใหญ่มากเลยนะได้เคียงเลยเนี่ยใส่ทุกอย่างลงไปจ้ะใส่ทีเดียวไปเลยปลาสุกก็เป็นอันว่าได้จ้ะเพราะว่าเจโร่มันไม่เปื่อยแต่ปลานี่มันเปื่อยตามด้วยบวบจ้าผมได้แกงใส่บวบด้วยจ้ะแกงปลาใส่บวบใส่ที่ปูมใส่เห็ดเดี๋ยวรอให้บวบสุกค่อยมาใส่ปลาอีตู่จ้าพี่น้องมีอีกหนึ่งเมนูจ้ะต้มหอมเชอรี่จะเป็นมะขามเป็นหัวปลาต้มจ้ำแจ่วจ้ะที่เขาหากันมามือเขาไปสอนพูดเลยจ้ะขังไว้สองมือเลยอันนี้จะเสียเอามาต้มกินจ้าใส่ใบแมงลักหรือพวกอีตู่ลงไปทุกอย่างของเราสุกแล้วเป็นอันเรียบร้อยจ้ะพี่น้องเมนูแกงปลาใส่อิจิโร่ที่เราหากันมาจ้าแกงปลาเข่าพี่น้องวันนี้เราเตรียมกินน้ำกันจ้าเมนูยามเช้าของเราครับข้าวเหนียวร้อนๆทุกอย่างร้อนๆ เดี๋ยวจะไปเรียกน้องอดามากินข้าวน้ำกันเพราะต้องเรียนออนไลน์เนาะครับผมเมนูแซ่บๆที่เราหากันมาจ้าเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า